สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอวิเคราะห์ภาพรวมบิตคอยนะครับประจำวันที่26กรกฎานะครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับก็สัปดาห์นี้ช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยผมก็ไม่ได้มาอัพคลิปอีกแล้วนะครับเนื่องจากว่าติดธุระอีกแล้วนะครับก็เลยยกยอดมาเป็นช่วงปลายสัปดาห์ทีเดียวเหมือนเดิมนะครับก็เหมือนเคยครับเราก็จะมาดูภาพรวมในเป็นภาพรวมระยะยาวก่อนแล้วก็ค่อยๆเจาะเข้าไปในระยะกลางแล้วก็ระยะสั้นนะครับก็อันนี้เป็นทําเฟรมรายสัปดาห์นะครับจะเห็นได้ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยราคาเนี่ยมีการขยับขึ้นมาในเชิงบวกนะฮะแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นไปเนี่ยเบรกเส้นถ้าไปดูในทําเฟรมย่อยนะจะเห็นว่าเริ่มมีการเบรกเส้นแนวต้านที่เป็นแนวต้านเส้นกดตรงนี้ไปแล้วนะฮะแต่ว่ามันยังไม่ปิดแท่งสัปดาห์เพราะงั้นเราก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มอะไรนะครับรอให้มันปิดสัปดาห์ไปก่อนแล้วก็ถามว่ามีนัยยะอะไรไหมก็คิดว่าก็มองว่าเป็นนัยยะในเชิงบวกนะครับแต่ว่ายังไม่ได้คอนเฟิร์มว่ามันจะเป็นการกลับตัวในระยะยาวนะฮะเพราะว่ามันยังมีแนวต้านที่เราต้องรอให้มันคอนเฟิร์มไปอีกนะฮะอย่างเช่นอย่างเช่นเนี่ยตรงนี้นะฮะก็คือตอนนี้ถ้าเราไม่มองกรอบไซด์เวย์ตรงนี้นะฮะถ้าเราไม่มองตรงนี้เรามองตัวเส้นเนี่ยการเบรกขึ้นไปตรงนี้เนี่ยแปลว่าราคาเนี่ยมันมีโอกาสนะครับที่จะปรับตัวขึ้นมาทดสอบโซนแนวต้านด้านบนตรงนี้ที่ประมาณสัก1500ถึง11800ครับดังนั้นแปลว่าถ้าสัปดาห์นี้มันปิดบวกเนี่ยโอกาสที่มันจะปรับตัวขึ้นไปต่อในสัปดาห์หน้าก็มีอยู่นะครับซึ่งมันจะไปทดสอบได้ถึง1500ไหมเนี่ยอาจจะต้องไปดูการเบรกกรอบในระยะกลางก่อนนะครับที่มันไซด์เวย์มาเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวลองขยับไปดูในระยะกลางนะฮะในภาพรวมระยะกลางเนี่ยเราจะเห็นว่าเนี่ยราคาเนี่ยที่ผ่านมามันมีการปรับตัวไซด์เวย์ออกข้างมาอย่างนี้ใช่ไหมครับทำให้กรอบสวิงราคาของมันเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงประมาณสัก8,500ถึง10,000โดยประมาณนะฮะนะฮะทีนี้การที่มันจะไปทดสอบโซนแนวต้านด้านบนในระยะยาวได้เนี่ยผมมองว่าราคาเนี่ยมันจะต้องเบรกตรงนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าอย่าลืมครับว่าก่อนหน้านี้มันก็มีการขึ้นมาทดสอบแล้วเหมือนกันนะฮะเนี่ยอย่างเช่นตรงเนี้ยมีการเบรกขึ้นไปนะฮะแล้วก็ขึ้นไปสวิงทำสวิงไฮได้ประมาณสัก14,73นะครับอันนี้เป็นกราฟจากBitMEXนะฮะก็สวิงขึ้นไปทำสวิงไฮอยู่ที่14,73นะครับก่อนที่มันจะถูกรีเจ็คลงมาทำสวิงโลตอนนั้นรีเจ็คค่อนข้างแรงนะฮะทำสวิงโลลงไปอยู่ที่8,600นะฮะแล้วก็ขึ้นขยับขึ้นมาปิดอยู่ที่9,500ก่อนที่มันจะปรับตัวไซด์เวย์ในกรอบเงี้ยฮะดังนั้นตรงนี้ต้องมาโฟกัสตรงนี้ก่อนนะฮะก็อย่าเพิ่งดีใจกันเกินไปก็คือก็พยายามเตรียมตัวกันไว้แต่ว่าต้องระวังอ่ะยังอยู่ในจุดที่ต้องระวังอยู่เพราะว่าคือราคามันก็ยังสวิงอยู่ในกรอบเดิมๆนะฮะก่อนหน้าเดี๋ยวมันก็สวิงกันอยู่เนี่ย8,500ขึ้นไป9,000กว่าเกือบ10,000นะฮะแล้วก็สวิงกลับตัวขึ้นลงกันอยู่เงี้ยดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยก็ผมคิดว่ายังไม่ใช่เรื่องที่น่าดีใจอะไรสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันจริงอยู่ที่ว่ามันมีการปรับตัวขึ้นมานะครับจากประมาณสัก9,000เนี่ยก็ขึ้นมาตรงเนี้ยประมาณ700ดอลเองนะฮะซึ่งดูอย่างแท่งที่มันแรงจริงๆเนี่ยก็อยู่ประมาณก็วิ่งกันอยู่ประมาณเนี้ยฮะแท่งเดียวประมาณ800ดอลประมาณเนี้ยนะฮะแต่เนี้ยก็คือค่อยๆขยับขึ้นมานะครับค่อยๆขยับขึ้นมาอยู่ได้แค่ประมาณสักปรับตัวขึ้นมาประมาณสัก700ดอลนะฮะดังนั้นเนี่ยเรายังต้องโฟกัสอยู่ที่จุดแนวต้านที่เป็นกรอบไซด์เวย์เนี่ยที่ประมาณ10,000ก่อนนะฮะถ้ามันเบรกไปได้เนี่ยโอเคก็ค่อยไปลุ้นที่ประมาณ15,000ถึง11,800นะฮะในระยะยาวแต่ว่าถ้ามันเบรกไม่ได้เนี่ยก็ยังคงมีโอกาสที่มันจะปรับตัวไซด์เวย์ในกรอบอย่างนี้ไปอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับภาพรวม BTC ก็สรุปว่านะครับในระยะยาวเนี่ยการปิดการถ้าสัปดาห์นี้แท่งสัปดาห์นี้ปิดบวกนะครับแปลว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยมันมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปต่อแต่ว่าจะไปต่อได้แค่ไหนเนี่ยต้องมาดูในเรื่องของการเบรกกรอบแนวต้านอีกทีหนึ่งก่อนนะครับเนื่องจากว่าในไทม์เฟรมระยะกลางเนี่ยภาพรวมเนี่ยมันยังมีกรอบที่เป็นกรอบไซด์เวย์อยู่นะครับที่ราคายังไม่สามารถเบรกไปได้ก็คือแนวต้านอยู่ประมาณสัก10,000นะฮะถ้ามันเบรก10,000ไปแล้วเนี่ยก็ค่อยไปลุ้นนะครับค่อยไปลุ้นแถวช่วงประมาณสัก
1,500 ถึง 11,800 นะครับส่วนการที่เราจะคอนเฟิร์มว่าโอเคระยะยาวเนี่ยจะกลับตัวเป็นขาขึ้นแล้วเนี่ยก็ต่อเมื่อมันมีการคอนเฟิร์มการเบรกโซนแนวต้านตรงนี้ก็คือมีการเบรกไฮพวกนี้ไปก่อนนะครับอย่างเงี้ยนะฮะค่อยเราถึงจะคอนเฟิร์มว่ามันเป็นการกลับตัวในระยะยาวแล้วนะฮะแต่ช่วงนี้ก็ยังคงต้องระวังตรงนี้อาจจะมีในเรื่องของความผันผวนเวลาราคาทดสอบแนวต้านนะครับต้องระวังไว้ด้วยกันคนที่เล่นเก็งกำไรระยะสั้นเนี่ยก็ต้องระวังในเรื่องของความผันผวนไว้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าเวลามันราคาทดสอบแนวต้านเนี่ยมันก็จะมีการที่กลุ่มนักลงทุนบางคนที่เขาอาจจะเทขายทำกำไรระยะสั้นไปนะฮะก็ต้องระวังความผันผวนพวกนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ควบคุมความเสี่ยงให้ดีนะครับผมอย่าเพิ่งรีบเห็นว่าราคาเพิ่งแบบขยับขึ้นมา700ดอลแล้วก็รีบเข้ารีบออลอินอะไรกันนะฮะต้องระวังกันไว้ด้วยนะครับแล้วเราจะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันขึ้นไปทดสอบแล้วก็มีการถูกรีเจ็คอยู่ยังต้องระวังตรงนี้อยู่นะครับผมก็ถือว่าภาพรวมยังอยู่ในทิศทางเชิงบวกอยู่นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นการพักตัวในกรอบในรอบการปรับตัวขึ้นนะครับแต่ว่าจะสามารถเบรกโซนแนวต้านแล้วที่จะคอนเฟิร์มเป็นการกลับตัวในระยะยาวได้ไหมเนี่ยก็ต้องรอติดตามกันทีละสเต็ปไปนะครับก็ภาพรวมประมาณนี้นะครับผมแนวรับเมื่อกี้พูดแต่แนวต้านกันไปนะครับแนวต้านเมื่อกี้ก็มี 10,000 แล้วก็ขยับไปตามลำดับก็ 1,500 ถึง 11,800 นะฮะส่วนแนวรับเนี่ยก็ประมาณนี้ครับระยะกลางอยู่ที่ 8,500 นะฮะส่วนระยะสั้นอาจจะช่วงเนี้ยช่วงระยะสั้นที่มันที่ผ่านมาที่มันขยับตัวแคบๆเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ 9,000 ดอลนะฮะแล้วก็ระยะกลางอยู่ 8,500 นะครับแล้วก็อันนี้เป็นโซนแนวรับสำหรับกรณีคอลเลกชันนะครับซึ่งคิดว่าตอนนี้มันยังไม่มีการเบรกดาวลงมาก็น่าจะคงยังไม่เกิดขึ้นนะครับผมก็เหมาะโฟกัสการเบรกแนวต้านด้านบนไปก่อนนะครับผมประมาณนี้นะครับภาพรวมบิตคอยน์ประจำสัปดาห์นี้นะฮะก็เอาไว้มาเจอกันอีกทีในช่วงกลางสัปดาห์หรือปลายสัปดาห์หน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ใน YouTube ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม It's caught in the crossfire